ที่ซื้อได้แค่1คนต่อ1แพ็คปรากฏว่าไม่ถึง10นาทีค่ะขายหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการจริงๆใช่แล้วคนก็ไปรอซื้อกันตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะก็มีป้ายติดเอาไว้ชัดเจนแล้วนี่ค่ะคือประชาชนที่ไปรอซื้อหน้ากากอนามัยที่ร้านศึกษาพันธุ์พาณิชย์ลาดพร้าวนะคะตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยไปรอคิวกันแล้วก่อนที่จะเปิดขายจริงตอน10โมงอย่างที่เรียนไปนะคะว่าก็ยังจำกัดการซื้ออยู่ให้แค่1คน1แพ็คเท่านั้นในแต่ละแพ็คเนี่ยจะมีหน้ากากอนามัยอยู่ชิ้นขายแค่10บาทเท่านั้นนะคะคนที่มารอซื้อวันนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามาหาซื้อหน้ากากอนามัยไว้ใช้แล้วก็ให้คนในครอบครัวได้ใช้ด้วยที่มารอซื้อเพราะไม่มั่นใจการสั่งซื้อทางออนไลน์กลัวจะได้ของไม่มีคุณภาพแล้วก็กลัวจะได้ของราคาแพงด้วยนะคะไปฟังความรู้สึกของประชาชนที่มารอซื้อกันนิดนึงค่ะก็ถ้าซื้อในเว็บก็อาจจะถูกหลอกด้วยตั้งใจค่ะเพราะว่าขององค์การค้าภายในเห็นว่ารู้สึกว่าจะส่งมาโดยทางตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาถูกกว่าถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นของเรามากขนาดไหนถ้าจำเป็นมากก็จำเป็นมากเพราะว่าลูกต้องใช้รถ BTS พอเข้าไปแล้วมันไม่ไหวมันไม่อยากเสี่ยงถ้าใช้หน้ากากผ้าเราก็ไม่มั่นใจว่าพอซักแล้วมันคุณภาพมันจะได้แค่ไหนใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่ามันกรองได้แค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหน้ากากอันนี้อ่ะมันได้ส่วนหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้ป้องกันอะไรเลยร้านศึกษาพันธุ์ลาดพร้าวนะคะนอกจากจะจำหน่ายหน้ากากอนามัยแล้วหน้ากากทางเลือกหน้ากากผ้าก็มีมาขายเหมือนกันนะคะชิ้นละ8บาทพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ส่วนผสมทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในราคาย่อมเยาและชุดแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบขนาดพกพาราคาชุดละ170บาทค่ะคือเจลล้างมือองค์การค้าโดยศึกษาพันธุ์นะฮะเราทำเองเรากรอกเองนะฮะเป็นเจลล้างมือ95% นะฮะแล้วก็ผสมกลิ่นเพื่อทำไม่ให้ผิวแห้งนะฮะอันนี้เราใส่ขวดบรรจุจำหน่ายกับประชาชนทุกคนอยู่แล้วครับที่นี่เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะผู้สนใจก็สามารถสอบถามวันและเวลาการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ร้านศึกษาพันธุ์พาณิชย์มีกระจายรวม8สาขาไม่ว่าจะเป็นที่สาขาอ้อมน้อยท้องฟ้าจำลอง Imperial World สำโรงค่ะ